ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับมีใครในที่นี้เกิดทันไหมครับที่เกาะแห่งหนึ่งชื่อว่าเกาะมิลานีเซียเราอาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเป็นเกาะที่เล็กๆอยู่ในทะเลนะครับสักที่หนึ่งนะฮะที่เกาะมิลานีเซียเนี่ยชาวเกาะพื้นเมืองเนี่ยมีวันหนึ่งชาวเกาะพื้นเมืองก็นั่งก็เฝ้ามองสิ่งที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นบนเกาะเขาก็เฝ้ามองการเข้ามาของวิศวกรชาวอเมริกันวิศวกรชาวอังกฤษที่เข้ามาบนเกาะนี้เพื่อจะมาสร้างทางวิ่งเครื่องบินชาวเกาะต้องประหลาดใจมากว่าพอทางวิ่งเครื่องบินถูกสร้างเสร็จเนี่ยก็มีเครื่องบินบรรทุกสัมภาระข้าวของเครื่องปาอาหารเนี่ยบินมาลงใหญ่เลยลงจอดวัสดุเครื่องใช้รถยนต์ก็บินมาแล้วก็ลงจอดที่ทางวิ่งที่สร้างนั้นชาวเกาะเมื่อแอบเห็นวิศวกรชาวอเมริกันชาวอังกฤษสร้างทางวิ่งแล้วเห็นเครื่องบินบินมาลงอย่างสวยงามเขาก็กลับไปประชุมกันว่าเอ้ยเราอยากได้อย่างนี้บ้างเราอยากได้จังเลยมีข้าวปลาอาหารบินมาลงถึงที่เลยข้าวของเครื่องใช้บินมาส่งถึงที่เลยว่าแล้วเขาก็ประชุมปรึกษาหารือกันในเผ่าแล้วเขาตกลงใจที่จะสร้างทางวิ่งบ้างเขาก็เริ่มถางป่าเอามะพร้าวมาผ่าครึ่งทำเป็นหูฟังเอาไม้ไผ่มาตั้งสูงๆทำเป็นเสาอากาศเอาไม้มาต่อกันทำเป็นหอบังคับการบินแล้วก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนหอบังคับการบินแล้วก็ใส่หูฟังเขาแล้วเขาเชื่อจริงๆว่าเสร็จแล้วเครื่องบินจะมาลงแน่นอนจะมีเครื่องบินบินมาลงลู่วิ่งทางวิ่งของเขาอย่างแน่นอนเขารอแล้วรอเล่ารอไปรอมาเขาก็ดูว่าเขาก็ทำทุกอย่างสมบูรณ์แบบทางวิ่งก็มีหอบังคับการบินก็มีหูฟังก็ใส่แล้วพร้อมเสาอากาศก็ตั้งแล้วแต่ทำไมไม่มีเครื่องบินบินมาลงเลยแม้แต่ลำเดียวพี่น้องที่รักยิ่งชีวิตของเราก็อาจจะเป็นแบบนี้เหมือนกันเราอาจจะอยากได้สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตเราอาจจะอยากได้ชีวิตที่ดีขึ้นเราอาจจะอยากได้การเปลี่ยนแปลงชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นเราเห็นคนข้างๆเราครอบครัวมีความสุขดีนะเราอยากได้อย่างนี้บ้างจังเราเห็นคนนี้การงานสำเร็จเราอยากเป็นอย่างนี้บ้างจังเราเห็นคนนี้เรียนเก่งขึ้นเราอยากเรียนเก่งอย่างนี้บ้างจังเราเห็นคนนี้หน้าตาสดใสชื่นชมยินดีเราอยากจะมีใบหน้าอย่างนี้บ้างจังเลยแต่หลายครั้งเราทำเหมือนชาวเกาะมิลานีเซียคือไปสร้างสิ่งต่างๆเพียงแค่ภายนอกไปสร้างทางวิ่งไปสร้างหอบังคับการไปสร้างพฤติกรรมบางอย่างในชีวิตไปสร้างสิ่งที่มาห่อหุ้มอยู่ในชีวิตแต่ความจริงเครื่องบินที่บินมาลงในลานวิ่งนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มาเพราะว่ามีสนามบินเขามาเพราะว่ามันมีการตกลงกันแล้วระหว่างเจ้าของเครื่องบินกับลานวิ่งลานบินนั้นว่าฉันจะส่งเครื่องบินมาให้คุณพี่น้องที่รักยิ่งชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้มาโดยการบีบบังคับตัวเองชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตที่ประสบความสำเร็จชีวิตที่เกิดผลอันงอกงามไม่ได้เกิดจากการเพียงแค่พยายามทำสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่มาจากการที่เราสามารถที่จะพูดคุยกับเจ้าของความดีในชีวิตเจ้าของสิ่งที่เป็นพระพรในชีวิตเจ้าของการเกิดผลการอวยพรมากมายและมีข้อตกลงกันเรียบร้อยระหว่างเรากับเจ้าของอันนั้นว่าจะส่งสิ่งนั้นมาให้ชีวิตเราไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำลู่วิ่งได้สวยแค่ไหนไม่ขึ้นอยู่ว่าเราจะมีหูฟังเป็นหูฟังเป็นแสหรือเป็นมะพร้าวที่มาครอบไว้เพราะมันเป็นการส่งมาจากเจ้าของเครื่องบินที่ส่งมาให้ชีวิตของเราพี่น้องที่รักยิ่งเราอ่านพระคัมภีร์ในกาลาเทียบทที่5ตอนนี้เนี่ยหลายคนมักจะอ่านในข้อ22และข้อ23อ่านแล้วอ่านเล่าอ่านแล้วอ่านอีกอ่านกลับไปกลับมาก็คือผลพระวิญญาณที่มีอยู่9ประการแล้วโอ้โหเราอยากได้เราอยากเป็นเราอยากเป็นคนดีเราอยากจะมีความยินดีเราอยากจะมีความสุขเราอยากบังคับตัวเองได้เราอยากจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์เราอยากจะเป็นคนที่ทำสิ่งที่ดีมากมายเลยเราอยากได้แต่ความจริงเครื่องบินไม่ได้บินมาลงอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้เพียงเพราะว่าเราทำลู่วิ่งเสร็จแต่เพราะว่าเราได้มีข้อตกลงมีพันธสัญญากับเจ้าของพระพรนั้นเราได้เห็นผลพระวิญญาณทั้ง9ประการที่พี่น้องคริสเตียนจำนวนมากก็คงจะได้อ่านและตั้งเป้าว่าฉันอยากจะมีผลพระวิญญาณทั้ง9ประการนี้
แต่ผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นผลผลิตของการทำงานหนักไม่ใช่ผลผลิตของการพยายามที่จะสร้างพฤติกรรมบางอย่างขึ้นมาแต่เป็นผลผลิตของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าระหว่างเรากับเจ้าของพระพรนั้นๆระหว่างเรากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นเจ้าของผลที่จะมาประทานให้กับชีวิตของเราผลพระวิญญาณทั้ง9เป็นผลผลิตของความสัมพันธ์นั้นกาลาเทียบทที่5ในบริบททั้ง11ข้อนี้เนี่ยกำลังจะได้พูดถึงความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เปาโลได้เริ่มบรรยายในบริบทในภาพรวมว่าชีวิตเราในอดีตอยู่ใต้ธรรมบัญญัติอยู่ใต้กฎเกณฑ์อยู่ใต้การบังคับของธรรมบัญญัติเราอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของสิ่งที่ห้ามทำกับสิ่งที่ให้ทำห้ามทำสิ่งต่อไปนี้และถึงจะทำคุณก็ทำได้เพียงแค่สิ่งต่อไปนี้เปาโลกำลังบอกว่าชีวิตของเราในอดีตเนี่ยก่อนจะรู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าเราอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์แห่งธรรมบัญญัติที่บอกว่าห้ามเดินเกินซ้ายและห้ามเดินเกินไปทางขวาด้วยแต่ไม่ได้สามารถบอกเราได้ว่าแล้วเราจะสามารถเดินดีขึ้นได้อย่างไรบ้างแต่เปาโลกำลังจะพูดถึงในบริบทตอนนี้ว่าชีวิตเราเมื่อเราได้ก้าวข้ามจากธรรมบัญญัติภายใต้กฎเกณฑ์ก้าวข้ามจากการเพียงแค่รู้ว่าอะไรดีและอะไรไม่ดีกลับมาสู่ชีวิตที่สามารถที่จะดีขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยนั่นคือสภาพที่อยู่ในพระคุณของพระเจ้าเปาโลได้พูดในเริ่มต้นในช่วงแรกได้บอกถึงผลที่มีอยู่2ด้านผลที่เกิดขึ้นอยู่2ด้านมีผลอยู่2ด้านที่ชีวิตเราจะออกมาไม่ได้มีอย่างเดียวแต่มีผลอยู่สองซีกที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้หว่านตัวเองลงไปชีวิตทุกชีวิตจะมีผลอย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าผลมันคืออะไรเปาโลเริ่มต้นในข้อ16ถึงข้อที่18เนี่ยเปาโลบอกว่าชีวิตเราต้องเลือกมีผลที่เราต้องเลือกนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่เป็นข้อคิดจากบริบทในพระคัมภีร์ที่เปาโลได้พูดถึงในบทที่5ตอนนี้บอกว่าเรามีผลที่เราต้องเลือกเราต้องเลือกเส้นทางชีวิตว่าเราจะต้องการรับผลยังไงชีวิตคือทางเลือกเปาโลบอกว่าท่านมีทางเลือกอยู่2ทางทางหนึ่งคือชีวิตที่อยู่ในเนื้อหนังทางหนึ่งคือชีวิตที่อยู่ในพระวิญญาณทุกอย่างมันไม่ได้มาโดยอัตโนมัติมันมาจากการเลือกที่เราต้องเลือกในข้อ16บอกว่าแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังพระวิญญาณและเนื้อหนังข้อ17บอกว่าเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำแต่ท่านทั้งหลายได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณท่านก็ไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติพี่น้องกับเปาโลกำลังจะเริ่มต้นพูดชี้ให้เห็นความสำคัญของการดำเนินชีวิตในพระวิญญาณว่าจะต้องมีความชัดเจนมากไม่สามารถผสมผสานกับเส้นทางของเนื้อหนังได้เป็นอันขาดสองสิ่งนี้ขัดแย้งและต่อสู้กันข้อ17พูดบอกว่าเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันเนื้อหนังและพระวิญญาณนั้นไม่สามารถผสมผสานและกลมกลืนกันได้สองสิ่งนี้จะไม่สามารถอยู่ได้ในชีวิตของเราชีวิตหนึ่งไม่สามารถที่จะอยู่ได้ในชีวิตของเราแต่ต้องมีความชัดเจนในทางที่เราจะเลือกแล้ววันนี้พระคัมภีร์ได้บอกให้เรารู้แล้วว่าเรามีสองทางให้เลือกพี่น้องบอกว่าพี่น้องจะสามารถรู้ได้ว่าพี่น้องจะเลือกทางไหนพี่น้องเมื่อเรากลับใจมาบังเกิดใหม่เป็นคริสเตียนเนี่ยเรากำลังประกาศการครอบครองของพระเยซูที่อยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเมื่อเรากลับใจใหม่จากความบาปมาสู่ชีวิตในพระคุณพระเจ้าเนี่ยเรากำลังประกาศแล้วว่าเราให้พระเยซูมาครอบครองชีวิตเราไม่ใช่ชีวิตเก่าที่อยู่ในหนังอีกต่อไปพระเยซูทรงมาครอบครองชีวิตของเราในข้อที่16เนี่ยบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณคำว่าดำเนินชีวิตเนี่ยคำนี้เนี่ยในภาษากรีกรากศัพท์เนี่ยมันแปลว่าการถูกครอบครองการถูกครอบครองไม่ใช่การเดินด้วยความพยายามของเราไม่ใช่การพยายามสร้างสนามบินขึ้นมาเหมือนชาวมิลานิเซีย
แต่หมายถึงการถูกครอบครองการถูกครอบครองในใจการถูกเป็นเจ้าของดังนั้นการที่เราจะเกิดผลในพระวิญญาณได้เนี่ยหรือมีชีวิตที่ถูกต้องได้เนี่ยจึงไม่ใช่เพียงแค่ความพยายามทำดีด้วยตัวเราเองแต่เป็นการยอมสิโลราบด้วยจิตใจว่าให้พระเจ้าทรงมาครอบครองชีวิตให้พระเยซูทรงมาเป็นศูนย์กลางชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องเรามีเจ้าของใหม่แล้วคือองค์พระเยซูเรามีเจ้าของใหม่แล้วอย่าเข้าใจผิดนึกว่าเรายังเป็นของโลกนี้เรายังเป็นของความชั่วร้ายเรายังเป็นของชีวิตเก่าเข้าใจผิดแล้วแต่เรามีเจ้าของใหม่คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงนำเราออกมาจากความตายมาสู่ชีวิตนำเราออกมาจากความบาปมาสู่ความชอบธรรมนำเราออกมาจากชีวิตเก่าไปสู่ชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนไหมครับนั่นคือมันให้เราเข้าใจจริงๆว่าชีวิตเรานั้นไม่สามารถที่จะผสมผสาน2อย่างเข้าด้วยกันได้ในการดำเนินชีวิตเราไม่สามารถนมัสการพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจพร้อมกับกลับบ้านไปบูชาผีมารได้เป็นไปไม่ได้ที่จะมี2อย่างผสมกันเพราะนั่นขัดแย้งกันอย่างที่พระคัมภีร์บอกเราจึงไม่สามารถเชื่อฟังพระเจ้าสุดใจแต่ไม่เชื่อฟังใครอีกเลยในโลกใบนี้อย่างสุดจิตมันไม่สามารถเป็นไปได้ว่ามันขัดแย้งกันเองในทางพระเจ้าพระเจ้าไม่สามารถขัดแย้งในทางพระองค์เองได้งั้นเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจเราจึงต้องเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจในโลกใบนี้ตามที่พระเจ้าทรงตั้งเอาไว้ทั้งในครอบครัวทั้งในหน้าที่การงานทั้งในคริสตจักรเราจึงไม่สามารถให้โลกมาผสมผสานชีวิตใหม่ในทางพระเจ้าได้จึงได้มีคนแซวอยู่หลายๆครั้งว่าอย่าเป็นคริสเตียนเพียงแค่วันอาทิตย์มาโบสถ์หน้าตาแบบนึงโบสถ์เลิกเอเมนกลับบ้านแปลงร่างไปอีกร่างนึงนั่นคือการหลอกลวงตัวเองว่าเรากำลังสร้างสนามบินเทียมขึ้นมาหลอกลวงเพียงแค่พฤติกรรมภายนอกว่าเรามาทำท่าแบบนี้เรามาอย่างนี้เราคงได้รับพระพรมากมายจากพระเจ้าหรือเปล่าอย่าให้เป็นแบบนั้นให้เรารู้ว่าเรามีพระเจ้าผู้ทรงครอบครองใจเราเราเลือกเส้นทางที่ชัดเจนเราเลือกเส้นทางที่ให้พระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางเราเลือกเส้นทางที่จะไม่ให้โลกความบาปเนื้อหนังของโลกมาผสมผสานในชีวิตจิตวิญญาณเราอย่างที่ที่บอกไปแล้วว่าให้พระเจ้ามาครอบครองไม่ใช่เพียงแค่การกระทำภายนอกแต่ให้พระเจ้ามาครอบครองใจเห็นไหมครับสิ่งที่สองที่เปาโลได้พูดให้เป็นข้อคิดในวันนี้คือว่ามันมีการงานในซีกแรกคือการงานของเนื้อหนังด้วยเปาโลบอกว่ามีผลที่เราต้องเลือกและทางเลือกแรกก็คือเลือกเส้นทางการงานของเนื้อหนังนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นด้วยถ้าเราหว่านบางสิ่งลงไปพระคัมภีร์บทที่19ในข้อ19ถึงข้อ21นะครับพระคัมภีร์ได้เปาโลได้พูดบรรยายถึงผลที่เกิดขึ้นซีกหนึ่งถ้าเราเลือกซีกนี้มันจะไปจบลงที่ความตายและชีวิตที่ไม่เจริญแต่มันเกิดขึ้นได้ถ้าเราเลือกที่จะหว่านชีวิตเราลงแบบนั้นข้อ19บอกว่ามีการงานของเนื้อหนังที่เห็นได้ชัดคือการล่วงประเวณีการโสโครกการเสเพลหวังว่าพี่น้องอ่านข้อเหล่านี้แล้วพี่น้องจะพิจารณาดูว่ามีเราอยู่ในขอบข่ายนี้บ้างหรือเปล่าแล้วขอพระเจ้าทรงเมตตาเราเองไหมครับการเสเพลนับถือลูกเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันมีใครชอบทะเลาะเบาะแว้งในที่นี้ไหมครับการริษยากันเพราะเราดูละครมากไปการฉุนเฉียวกันเราโอเวอร์ฮีทตลอดการใฝ่สูงการทุ่มเถียงกันการแตกก๊กกันการอิจฉากันการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆในทำนองนี้ซึ่งข้าพเจ้าได้เคยเตือนพวกท่านมาก่อนแล้วพี่น้องบางคนเมื่ออ่านพระคัมภีร์ในชุดเป็นชุดนี้เนี่ยที่เปาโลได้พูดเป็นชุดกับเราเนี่ยโอ้โหมีหลายอย่างเป็นงานของการงานของเนื้อหนังหลากหลายมากมายเนี่ยก็พยายามแบ่งกลุ่มว่าอันนี้คงเรียกว่าบาปหนากลุ่มนี้เช่นลุงเวนีโสโครกลูกเคารพนี่เขาเรียกว่าบาปหนาอันนี้เรียกว่าบาปเบาบาปบางเช่นทะเลาะกันริษยาอิจฉาทุ่มเถียงเพราะเราทำเป็นประจำเราเห็นอยู่ด่าดื่นในสังคมก็เลยเป็นบาป
บาปบางบาปเบาๆกับใจเล็กๆพระเจ้าไม่ว่าอะไรมากทำผิดนิดหน่อยไม่เป็นไรอันนี้คือบาปหนาโอ้โหนี่บาปหนามากล่วงเวรณีการโสโครวิทยาคมอะไรเงี้ยพี่น้องแต่ความจริงเปาโลพูดเนี่ยคละกันเปาโลไม่ได้กำลังบอกว่าคัตเตอรี่ระดับที่หนึ่งบาปหนามีต่อไปนี้ระดับสองบาปเบาต่อไปนี้ไม่มีมีเดียมไม่มีระดับหนาบางอะไรทั้งสิ้นเปาโลกำลังพูดผสมรวมกันว่านี่คือสิ่งที่เป็นการงานของเนื้อหนังผลผลิตของเนื้อหนังผลผลิตของชีวิตที่ไปอยู่ในเนื้อหนังในความผิดบาปมันจะออกผลแบบนี้เมล็ดเป็นยังไงก็จะออกผลแบบนั้นนี่คือการงานที่มันจะออกผลออกมาแล้วเปาโลพูดหนักมากในข้อต่อไปว่าคนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าเปาโลพูดหนักมากบอกคนที่เป็นแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าเราอ่านดูเราอาจจะรู้สึกแปลกใจถ้าเราอ่านดูเราอาจจะคิดแปลกใจว่าเอ๊ะไหนเปาโลเคยบอกว่าความรอดเกิดจากความเชื่อแค่เชื่อก็รอดแค่เชื่อก็รอดแล้วแล้วทำไมครั้งนี้บอกว่าการกระทำทำให้เราไม่รอดแต่เราไม่ได้เลิกเชื่อนะเรายังเชื่อพระเจ้าอยู่แต่เราเชื่อพระเจ้าไปก็อิจฉาไปเราเชื่อพระเจ้าไปเราก็ทะเลาะกับคนนู้นคนนี้ไปเราเชื่อพระเจ้าไปแล้วก็ยังไปเที่ยวสถานบันเทิงล่วงเวณีอยู่เรารักพระเจ้าเราก็เมาเหล้านมัสการเรายังเชื่อพระเจ้าอยู่นะเปาโลพูดอย่างนี้ขัดแย้งกันหรือเปล่าว่าไหนว่าความรอดเกิดจากความเชื่อแล้วทำไมทีนี้ความประพฤติทำให้เราหลุดจากความรอดล่ะ แต่ความจริงแล้วเนี่ยคำว่าคนที่ประพฤติเช่นนี้ในพระคัมภีร์นะครับคำว่าประพฤติเนี่ยในภาษากรีกภาษาเดิมเนี่ยแปลว่าการทำซ้ำจนเป็นชีวิตทำจนติดเป็นนิสัยทำซ้ำจนกระทั่งมันกลายเป็นชีวิตของเขามันกลายเป็นตัวตนของเขาที่ล่วงประเวณีมันกลายเป็นตัวตนมันกลายเป็นชีวิตที่เขาทำจนติดเป็นนิสัยว่าเขาเมาเหล้าเมารักเมาเหล้าสลับกันมันกลายเป็นนิสัยที่เขากลายเป็นคนที่ทุ่มเถียงชวนทะเลาะสร้างความแตกแยกกดดันอิจฉามันกลายเป็นชีวิตของเขานั่นกำลังหมายความว่าเขาได้ปล่อยตัวปล่อยใจให้อยู่ในการครอบครองของบาปเหล่านี้เขาปล่อยจิตวิญญาณปล่อยชีวิตให้อยู่ในการครอบครองของสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้านั่นก็คือความบาปและผีมารทำให้เขาหล่อหลอมจนกลายเป็นชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถทำงานในใจเขาได้แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถที่จะทำให้เขาเกิดการสำนึกผิดและกลับใจใหม่ได้อีกต่อไปเพราะมันกลายเป็นนิสัยของเขามันกลายเป็นชีวิตของเขาไปเสียแล้วทำให้ใจของเขาก็เลยแข็งกระด้างแล้วเขาก็สูญเสียการเชื่อฟังพระเจ้าสูญเสียการอยู่ในทางพระเจ้าสูญเสียการยอมซิโรล่าต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สูญเสียการประพฤติที่จะควบคุมตัวเองในพระวจนะพระเจ้าสุดท้ายก็นำไปสู่การปฏิเสธที่จะให้พระเยซูทรงเป็นจอมเจ้านายและเขาก็สูญเสียความรอดในที่สุดความรอดเกิดจากความเชื่อนั้นใช่แต่ความรอดตลอดการจนถึงวันพระเยซูมาเกิดจากการกระทำเกิดจากการประพฤติอยู่ในทางของพระเจ้าด้วยเพื่อจะรักษาความรอดถึงวันสุดท้ายที่พระเยซูกลับมาผมได้แบ่งปันเมื่อที่แล้วแล้วว่าการรอดนั้นรอดจากความเชื่อนั้นใช่แต่การรักษาความรอดเกิดจากการควบคุมตัวเองอยู่ในทางของพระเจ้าจนวันสุดท้ายพระเยซูมาเราลืมส่งค่างวดหนึ่งงวดเขาก็ยึดรถเหมือนกันนั้นต่อให้เราทำเชื่อพระเจ้ามายาวนานถึงวันสุดท้ายเราก่อนพระเยซูมาเราเลิกเชื่อนั่นก็คือจบลงที่เดียวกันก็คือเราก็ไม่ได้รับความรอดเพราะเราไม่รักษาความรอดเอาไว้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตดังนั้นเช่นเดียวกันเปาโลถึงได้บอกว่าคนที่ประพฤติเช่นนี้คนที่ยังอยู่ในบาปเช่นนี้อยู่เนืองๆคนที่เมื่อเขาพลาดแล้วเขาไม่กลับใจใหม่และปล่อยให้ใจนั้นแข็งกระด้างจนพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถทำงานในใจได้วันหนึ่งเขาจะสูญเสียความรอดไม่ใช่เพราะพระเจ้าถือการปฏิบัตินำสู่ความรอดแต่สิ่งที่เขาทำให้เขาปฏิเสธพระเจ้าแล้วก็สูญเสียความรอดในที่สุดพระเจ้าทรงรักเราทุกคนพระเจ้าทรงรักมนุษย์คนบาปถ้าพระเจ้าใช้เกณฑ์ความบาปเพื่อรับความรอดหรือการทำดีชนะบาปเพื่อรับความรอดเราคงจะไม่สามารถรอดได้พระเยซูคงไม่ต้องมาตายบนไม้กางเขนแต่ที่พระเยซูมาตายเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ใช้เกณฑ์การกระทำเพื่อรับความรอดแต่การที่เราไม่ประคุมการประพฤติ
การที่เราไม่กลับใจเหมือนว่าเราทำความผิดบาปนั่นแหละทำให้เราสูญเสียความรอดในที่สุดเมื่อวันสุดท้ายมาถึงหรือก่อนพระเยซูจะมาเราอาจจะสูญเสียไปแล้วก็ได้เมื่อเราจบชีวิตลงเปาโลจึงย้ำ อย่างชัดเจนว่าคนที่ทำแบบนี้คนที่มีชีวิตแบบนี้สุดท้ายเขาจะไปไม่ได้นี่คือผลของการงานของเนื้อหนังที่ผมเชื่อและผมวิงวอนพี่น้องว่าอย่าเอาตัวของท่านอยู่ในการกระทำแบบนี้ใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้ใครที่มีท่าทีความคิดเป็นแบบที่เปาโลกำลังพูดอยู่แบบนี้ใครที่เกลียดชังพี่น้องใครที่อิจฉาพี่น้องตัวเป็นไฟได้ตลอดเวลาไม่ใช่แค่ตาแล้วตัวเลยเป็นไฟเลยเพราะว่าอิจฉามากใครที่เป็นคนที่ชอบสร้างความแตกแยกใครที่อยู่ในความผิดบาปทางเพศใครที่อยู่ในสิ่งที่ชั่วร้ายอยู่ในวิทยาคมอยู่ในเวทมนต์คาถาเป็นคริสเตียนแต่ยังไปเสี่ยงไปดูดวงดูหมอเป็นคริสเตียนมาอธิษฐานวิงวอนพระเจ้าแล้วกลับจากโบสถ์ไปดูหมอดูดวงขอให้หลายคนคนนี้มาอวยพรอย่าอยู่อย่ามีชีวิตแบบนี้อีกต่อไปเพราะนั่นจะทำให้ท่านสุดท้ายท่านจะรักษาความรอดไว้ไม่ได้ที่น้องที่รักยิ่งเวลาเรากินข้าวเนี่ยแม้เรากินข้าวอาหารที่มีประโยชน์อยู่สัก10อย่างแต่เรายังคงขยันกินยาพิษทุกวันอยู่ด้วยเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องตายอยู่ดีต่อให้เรากินข้าวมีประโยชน์10อย่างแล้วเราก็ยังคงกินยาฆ่าแมลงวันละช้อนทุกวันอย่างต่อเนื่องแล้วไม่เลิกกินกินไปเรื่อยๆบอกว่าเรากินอาหารมีประโยชน์สู้มันอยู่นะแต่เรายังคงกินอาหารที่ไม่ดีกินยาพิษทุกวันเนี่ยสุดท้ายเราก็ไปไม่ได้เช่นเดียวฉันใดก็ฉันนั้นชีวิตเราอย่าให้รักษาความบาปเอาไว้แล้วไม่กลับใจใหม่เอเมนไหมครับไม่มีใครไม่เคยพลาดไม่มีใครไม่เคยทำผิดบาปแล้ว จะไม่สามารถกลับใจได้ทุกคนเมื่อทำพลาดพระเจ้าทรงให้มีโอกาสในการกลับใจใหม่เสมอเอเมนไหมครับลุกขึ้นมาจากความบาปที่ท่านอาจจะเคยหว่านมาแล้วมันเกิดผลขึ้นมาบางสิ่งบางอย่างออกมาจากการงานของเนื้อหนังเหล่านี้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงครอบครองใจของท่านเอเมนไหมครับอย่านั่งอยู่ในความบาปนั่งอยู่ในความผิดแล้วก็สงสารตัวเองอยู่ว่าเราคงลุกไม่ขึ้นเรา born to be แปลว่าอะไรแปลว่าเราเกิดมาแบบนี้อาจารย์อย่ามาเทศเลยเราเกิดมาเป็นตัวอิจฉาเราเกิดมาเป็นคนติดเหล้าเราออกไปจากวงเวียนชีวิตนี้ไม่ได้หรอกเราเกิดมาเป็นแบบนี้พี่น้องไม่มีใครเกิดมาต่างกันหรอกทุกคนเกิดมาก็มีความผิดบาปติดตัวมาเท่าๆกันแต่พระเจ้ามีพระคุณก็เท่ากับทุกคนด้วยเอเมนไหมครับงั้นจึงไม่มีใครสามารถบอกว่าเราเกิดมาแบบนี้แล้วเราจะไม่สามารถออกจากชีวิตแบบนี้ได้ให้พระเจ้าทรงเป็นกำลังในชีวิตของท่านในเมมไหมครับให้พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจของท่านให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นเลี้ยวแรงที่ท่านจะสามารถออกมาจากการงานของเนื้อหนังและอยู่ในทางของพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบเอเมนไหมครับและในสิ่งที่สามนี่คือสิ่งที่เปาโลอยากจะให้เราได้รับไว้และอยากจะให้เราได้เป็นแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยได้พูดถึงผลของพระวิญญาณผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงครอบครองเมื่อเรากลับใจบังเกิดใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาในชีวิตเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราได้เทศนาเกี่ยวกับเรื่องวันเพนเทคอสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสุดท้ายเป็นฝนแรกที่เทลงมาและระหว่างทางก็จะค่อยๆเกิดผลมากมายเมื่อสักครู่เมื่อเรานมัสการก็มีถ้อยคำจากพระเจ้าเป็นหนังเมล็ดที่ลงหว่าลงไปในดินแล้วเปลือกนอกถูกกระเทาะออกเปลือกนอกถูกทำลายออกกรงขังของธรรมบัญญัติกรงขังของชีวิตที่ปราศจากพระเจ้าถูกกระเทาะออกแล้วพระคุณพระเจ้ามาทำให้เมล็ดนี้เติบโตงอกงามขึ้นแล้วเมื่อฝนสุดท้ายรดลงมาก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมามันจะเกิดผลงอกงามพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวนี่คือผลของพระวิญญาณที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนเป็นพระสัญญาของพระเจ้าไม่ใช่บนความดีของเราเป็นพระสัญญาที่พระเจ้าจะประทานให้กับเราเพียงแต่ว่าเรายอมให้พระเจ้ามาครอบครองใจเราข้อ22ข้อ26บอกว่าส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรัก
ี่น้องอยากมีความรักใช่ไหมครับอยากรักทุกคนได้อย่างไม่มีเงื่อนไขไหมครับอยากรักคนที่ไม่น่ารักได้ไหมครับรับไว้ด้วยความเชื่อไหมครับนี่คือความรักความรักความยินดีความยินดีเป็นมากกว่าเพียงแค่ความสุขที่เกิดจากสิ่งภายนอกความยินดีมาจะเป็นความสุขที่มันอยู่ภายในความยินดีคือความสุขที่อยู่ภายในความสุขที่มาจากจิตใจภายในไม่ขึ้นกับสถานการณ์เอเมนไหมครับความรักความยินดีสันติสุขความสุขความนิ่งสงบภายใต้พายุที่พัดมาอยากได้อย่างนี้ไหมครับให้พระวิญญาณมาครอบครองใจท่านให้พระเจ้ามาครองใจท่านและจะเกิดผลอย่างแน่นอนความอดทนมีใครหนักไม่เอาเบาไม่สู้ไหมครับหนักไม่เอาเบาไม่สู้อุปสรรคขอให้มาเถิดวิ่งหนีตอนเลยอดทนนี่คือสิ่งที่พระวิญญาณจะช่วยท่านให้เป็นคนที่อดทนจนถึงที่สุดทรหดอดทนเอเมนไหมครับความกรุณาความโหดจะหายไปใครที่เป็นคนโหดชีวิตเก่าเรามันโหดตบเป็นตบชกเป็นชกโอ้โหเห็นใครล้มไม่ได้เหยียบเลยความกรุณาจะกลับมาความสงสารความเมตตาในใจจะกลับมาเอเมนไหมครับผลพระวิญญาณจะเกิดขึ้นความดีทำในสิ่งที่ดีชอบรักความดีความซื่อสัตย์เราอาจจะมีพฤติกรรมในสมัยอดีตก่อนที่เชื่อพระเจ้าว่าเห็นใครลืมของไม่ได้มันคันไม่คันมืออยากจะหยิบอยากจะฉวยอยากจะคว้าไว้เพื่อความสนุกสนานมันมีจริงๆบางคนร่ำรวยมีเงินแต่ก็ชอบขโมยเพราะว่ามันติดมันมีรากอะไรบางอย่างคดโกงไม่มีจริยธรรมพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณท่านเอเมนไหมครับให้มีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนน้อมใครเป็นนักเลงหัวไม้โอ้คิ้วก็เย็บปากก็เคยเย็บมาแล้วเคยเย็บมาหมดแล้วหัวก็เคยเย็บเพราะว่าชวนทะเลาะไปเรื่อยพระเจ้าจะทรงประทานให้ใหม่คือความสุภาพความอ่อนน้อมเอเมนไหมครับการรู้จักบังคับตนรู้จักบังคับตัวเองได้มีวินัยสั่งตื่นตื่น ไม่ใช่สั่งตื่นหลับสั่งตื่นเกือบตื่นอะไรเงี้ยมีวินัยในเวลามีวินัยในการใช้จ่ายเอเมนไหมครับบังคับตนได้เห็นรุ่นใหม่ออกมาแล้วเห็นคอลเลกชันใหม่ออกมาแล้วหักห้ามใจได้บังคับตัวเองได้เอเมนไหมครับซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจท่านมันจะน่าตื่นเต้นมากว่าท่านจะรู้สึกประหลาดใจมากว่าท่านกลายเป็นคนใหม่อย่างอัศจรรย์ไม่ใช่ท่านสร้างสนามบินหรือเอามะพร้าวมาครอบหัวนะครับแต่ว่าท่านให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาครอบครองใจของท่านเราจะเกิดผลขึ้นมาคำว่าผลพระวิญญาณในคำในข้อ22คำนี้นะครับว่าผลคำนี้ภาษากรีกเนี่ยมีความหมายคือการจับการยึดการฉวยไว้ด้วยกำลังนั่นหมายความว่าพระเจ้าจะทรงบีบบังคับให้ออกมาเองพระเจ้าไม่ได้กระบอกว่าท่านอยากเกิดผลเหรอทำเอาเองก็แล้วกันพยายามเอาเองก็แล้วกันไม่ใช่คำนี้กำลังหมายความว่าพระเจ้าจะเป็นผู้จับท่านยึดท่านยัดท่านดันท่านบีบจนกระทั่งท่านออกผลออกมาปึ๊ดออกมาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะจับท่านจะช่วยท่านให้ท่านออกผลออกมาอย่างแท้จริงและเป็นผลที่ดีด้วยเอเมนไหมครับไม่ใช่กำลังของท่านเบ่งออกมาแต่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยท่านจนท่านออกผลออกมาเป็นผลของพระวิญญาณด้วยพี่น้องคนฝ่ายวิญญาณก็ต้องดูที่ผลฝ่ายวิญญาณเอเมนไหมครับเราจะเห็นคนนั้นเป็นยังไงดูที่ผลของเขาเรารู้จักเขาด้วยผลของเขาเรารู้จักเพื่อนด้วยสิ่งที่เขาเป็นในชีวิตของเขาพี่น้องผลพระวิญญาณทั้ง9ประการที่ไล่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือผลของพระวิญญาณที่ครอบครองในใจของท่านครอบครองในชีวิตของท่านท่านออกมาจากการงานของเนื้อหนังท่านเลือกเส้นทางแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และท่านบอกพระเจ้าว่าขอพระเจ้ามาครอบครองใจไม่ใช่ข้าพระเจ้าเป็นเจ้าของบ้านขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นเจ้าของบ้านให้พระเจ้ามาช่วยท่านพระองค์จะทรงให้ท่านระเบิดออกมาจากข้างในเป็นผล9ชนิดเป็นต้นไม้ที่มีผล9อย่างที่เกิดขึ้นและในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยน่าสนใจมากว่าทั้ง9ประการนี้เนี่ยในความหมายนั้นไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นทีละอย่างทีละอย่างแต่มันมาเป็นแพ็คเกจพระเจ้าทรงให้มันเป็นแพ็คเกจเหมาจ่าย9ชนิดอาหารขนม9อย่างให้เป็นกล่องเลยไม่ใช่มาทีละอย่างในความหมายในพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยพ
ความหมายไม่ได้มาทีละชนิด10ปีแรกให้ความรักก่อนอีก10ปีให้สันติสุขระหว่างนี้ทุกตลอดเลยรอไปอีก10ปีนะถึงจะถึงขั้นอีกอย่างจะมาแล้วอีกอย่างจะมาแล้วไม่ใช่มันจะมาพร้อมกันทั้ง9อย่างในชีวิตของท่านเลยเหมือนพระเจ้าทรงฝังท่านไว้ด้วยวัคซีน9ชนิดฉีดเข้าไปทั้งจะเป็น9เข็มพร้อมๆกันแล้วให้มันค่อยๆเกิดงอกเงยและเกิดผลขึ้นมาทั้ง9อย่างในชีวิตของท่านงั้นให้เราเข้าใจอย่างนี้ว่าอย่าถูกมาหลอกว่าโอ้เราจะอาจารย์ต้องรอหน่อยนะช่วงนี้เนี่ยมันมีแต่เรื่องของความซื่อสัตย์ที่มันดีขึ้นไอ้เรื่องความรักสันติสุขเนี่ยรออีกสัก10ปีแล้วกันนะมันยังไม่มาพระวิญญาณยังไม่ให้พระวิญญาณยังไม่มาเข้าสถิตอยู่ในเรื่องนั้นพี่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่พลังงานนะครับมาเติมทีละอย่างทีละอย่างพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ทำกับข้าวที่เติมทีละอย่างนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลเห็นไหมพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าเป็นบุคคลพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่พลังความดีที่ค่อยๆไหลซึมเข้ามาคุกเข่าของพระวิญญาณเข้ามาร่างข้าพเจ้าด้วยไม่ใช่พระวิญญาณเป็นบุคคลพระวิญญาณจะมาสิงในร่างท่านไม่ได้พระวิญญาณจะมาเป็นผู้ช่วยท่านเป็นเฮลเปอร์เป็นผู้ช่วยเป็นผู้ที่จะมาเสริมกำลังท่านเป็นผู้ที่จะมาจับท่านยึดท่านไว้ฉวยท่านไว้เพื่อให้ท่านเกิดผลทั้ง9อย่างนี้ให้เรามีความเชื่อว่าเราจะเกิดผลใน2ใน9สิ่งนี้พร้อมเพียงกันเอเมนมั้ยครับอย่าให้เราถูกมาหลอกว่ามันจะมาทีละอย่างหรือมันจะไม่มาบางอย่างมาแค่บางอย่างเท่านั้นไม่มีจะเกิดผลอย่างที่พระเจ้าต้องปรารถนาเช่นเดียวกันในข้อ23เนี่ยพระคัมภีร์พูดได้ดีมากว่าเรื่องอย่างนี้คือเรื่องไหนก็คือเรื่องผลที่เป็นทั้ง9ประการเนี่ยเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยผมอ่านดูผมก็ตั้งคำถามในใจว่าทำไมต้องบอกว่าไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยก็นั่งคิดนั่งใคร่ควรนั่งดูความหมายตรงนี้หมายความว่าไงในเมื่อเราอยู่ในธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติเพียงแค่ตีกรอบเอาไว้อย่างที่บอกมาสักครู่นี้ว่าห้ามเลยเส้นนี้และห้ามทำมากกว่านี้เราเห็นในพระคัมภีร์เราจะเห็นเสมอว่าคนอิสราเอลทำผิดธรรมบัญญัติทำต่ำกว่าธรรมบัญญัติก็ผิดทำเกินที่สั่งก็ผิดอยู่ในแค่นี้อยู่ในกรอบเท่านี้พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เขาได้เข้าใจว่านี่คือมาตรฐานของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความดีเลิศคุณห้ามคิดเอาเองคุณห้ามตั้งกฎของตัวเองคุณคือมนุษย์คุณไม่ใช่พระเจ้าคุณต้องอยู่ในภายใต้กฎที่พระเจ้าทรงตั้งเอาไว้นี่คือธรรมบัญญัติแต่เปาโลบอกว่าผลพระวิญญาณเหล่านี้เนี่ยมันไปไกลกว่าธรรมบัญญัติแล้วเราออกนอกกฎเกณฑ์แห่งธรรมบัญญัติเป็นที่เรียบร้อยมันกลายเป็นธรรมชาติใหม่ของชีวิตเรามันจะกลายเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันจะกลายเป็นความอัตโนมัติในชีวิตเรามันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรามันเราไม่ได้ทำเพราะกฎเกณฑ์ว่าห้ามหรือว่าให้ทำแต่เราทำเพราะเราทำด้วยความคล้ายๆความเคยชินอันเป็นชีวิตที่ออกมาเราสุภาพมาจากข้างในเราอดทนมาจากใจของเราเราซื่อสัตย์จากความสำนึกในใจไม่ใช่กลัวกล้องวงจรปิดแต่เราสัตย์ซื่อมาจากความสำนึกในใจที่วิญญาณทำงานได้แล้วเพราะวิญญาณทำงานเป็นที่เรียบร้อยเราไม่คดโกงเพราะว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์วิ่งวุ่นอยู่ในใจเราว่าอย่าคดโกงแล้วเรามีกำลังใจเรามีความเชื่อและเรามีความสุขที่เราได้ซื่อสัตย์นี่คือผลของพระวิญญาณมันไปไกลกว่ากฎเกณฑ์ของธรรมบัญญัติเป็นที่เรียบร้อยมันไปไกลกว่าเพียงแค่คุณห้ามหรือคุณให้ทำเวลาผมเข้าไปเรียนตอนมหาวิทยาลัยปีแรกที่เอแบกเนี่ยเขาจะอบรมแล้วเขาจะขึ้นมาชาร์ตหนึ่งไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังมีไหมdo and don't จงทำสิ่งนี้และห้ามทำสิ่งนี้มาเป็นคู่มือแจกให้นักศึกษาเลยให้จงทำสิ่งนี้และห้ามทำสิ่งนี้โอเคจะโอ้โหตายละปวดหัวหน้าดูเลยเปิดฉากวันแรกมาแล้วครับกด do and don't จงทำสิ่งนี้และห้ามทำสิ่งนี้แต่เชื่อไหมว่าคนที่มีพระเจ้าคนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงในใจแล้วเนี่ยเขาไม่เคยมีปัญหากับกฎเกณฑ์เหล่านี้เลยเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่เขาทำอยู่แล้วเขาไม่รู้สึกถูกฝืนใจคนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจแล้วเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาต้องพยายามที่จะเป็นคนที่ทำความดีเพราะเขาทำมันโดย
ิตวิญญาณเขาทำมันโดยความสุขที่ได้ทำเขาทำมันโดยความเป็นตัวตนของเขาไปที่เรียบร้อยแล้วเอเมนไหมครับมันกลายเป็นตัวจริงของเราทั้งในที่แจ้งและในที่ลับเราควบคุมคำพูดได้เราควบคุมตัวเองได้เราควบคุมเนื้อหนังเราได้ทั้งในที่แจ้งต่อหน้าสาธารณะบนเวทีหรือต่อหน้าเพื่อนๆและในที่ลี้ลับห้องลับส่วนตัวในห้องของเราเราคุมตัวเองได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำงานในใจเราไม่ใช่เพราะความกลัวไม่ใช่เพราะความถูกกลัวจับผิดหรือว่าความกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นผลตามมาแต่มาจากความรู้สึกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตเราเอเมนไหมครับและในข้อ24เนี่ยเปาโลก็ได้พูดบอกว่าเราสามารถมีผลพระวิญญาณทั้ง9อย่างได้เราสามารถออกมาจากกฎเกณฑ์แห่งธรรมบัญญัติได้เพราะว่าอะไรข้อ24บอกว่าฝ่ายผู้ที่อยู่ในพระเยซูได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่ไหนครับที่บ้านที่ครัวไม่ใช่ตรึงไว้ที่กางเขนพร้อมกับราคะและตัณหาแล้วตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนไม่ใช่ตรึงไว้ที่บ้านแล้วก็นั่งทรมานอยู่ในบ้านเราแต่ตรึงไว้ที่กางเขนพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะการพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าเขาจึงสามารถเลือกเส้นทางแห่งผลพระวิญญาณเขาจึงสามารถออกมาจากการงานของเนื้อหนังและเลือกที่จะเกิดผลพระวิญญาณและให้พระวิญญาณมาครอบครองในใจแล้วก็พึ่งพาในพระคุณของพระเจ้าอาจจะมีคนถามว่าเอ๊ะแต่เราก็เชื่อพระเจ้ามาตั้งนานแล้วนะเราก็พึ่งพาพระคุณของพระเจ้านะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบเนื้อหนังนะแต่ทำไมเรายังคงผิดพลาดอยู่ล่ะเป็นระยะทำไมไม่เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ 100% ล่ะพี่น้องให้ผมได้อธิบายท่านบางเรื่องพี่น้องนึกตามผมเรื่องของการล้มลงในบาปของอดัมและเอวาและคู่ขนานกับการไถ่ของพระเยซูไม้กางเขนร่างกายเราชีวิตเราประกอบด้วย3ส่วนใช่ไหมครับไม่ใช่หัวตัวขาไม่ใช่นะครับ3ส่วนคือร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณชีวิตเราประกอบด้วย3ส่วนวันที่อาดัมล้มลงในความบาปพระเจ้าบอกว่าเจ้าตายเสียแล้วแต่อาดัมบอกว่าไม่เห็นตายเลยยังหายใจอยู่ยังก็ยังอยู่นะยังไปทำนายังทำไร่ยังต้องมีลูกมีหลานเลยแต่พระเจ้าบอกว่าวันนี้เจ้ากินเจ้าต้องตายแน่เพราะการล้มในความบาปของอาดัมและเอวาเป็นการเริ่มจากข้างในมาสู่ข้างนอกเขาล้มลงในจิตวิญญาณก่อนจิตวิญญาณของเขาล้มลงในบาปเขาตายในจิตวิญญาณต่อมาเขาก็เริ่มตายในจิตใจเริ่มมีการเกลียดชังกันในโลกเริ่มมีความอิจฉาริษยาเริ่มมีการฆ่ากันนี่คือความตายในจิตใจและสุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ต้องตายในฝ่ายร่างกายกลายเป็นดินอีกครั้งตามที่พระเจ้าพูดทุกประการคือเจ้าตายแล้วแต่ตายมาจากข้างในไปสู่ข้างนอกเช่นเดียวกันกระบวนการที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เราก็เหมือนกันเมื่อพระเยซูทรงไถ่ชีวิตเราพระองค์บอกว่าเมื่อเจ้ารับความรอดเจ้าก็มีชีวิตใหม่แล้วมันมาจากข้างในไปสู่ข้างนอกเช่นเดียวกันเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเราจึงมีชีวิตในทางจิตวิญญาณที่เรียบร้อยแล้วจิตวิญญาณเรามีชีวิตแล้วจิตวิญญาณเรามีชีวิตขึ้นมาใหม่เป็นที่เรียบร้อยและอย่างสมบูรณ์แบบด้วยแต่มันจะค่อยๆส่งผลไปสู่ขั้นที่2คือการมีชีวิตกลับมาในทางจิตใจเราจะค่อยๆรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเปลี่ยนแปลงทัศนคติเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงอารมณ์จนมันเกิดเป็นผลพระวิญญาณขึ้นมามากชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นและสุดท้ายเราก็จะมีชีวิตในร่างกายใหม่เมื่อเราตายไปอยู่ในสวรรคสถานพระมีเปาโลว่าเราจะมีกายใหม่เราจะมีกายใหม่ร่างกายใหม่เหมือนที่พระเยซูฟื้นจากความตายพระองค์ก็มีร่างกายใหม่พระเยซูไม่ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วกลายเป็นเด็กอีกรอบไม่ใช่พระเยซูขึ้นมาเป็นกายอันสมบูรณ์เลยเช่นเดียวกันเมื่อเราถึงวันสุดท้ายของชีวิตเราก็จะเกิดชีวิตใหม่ร่างกายใหม่ขึ้นมาถ้ามีใช้คำว่ากายทิพย์แต่ก็คงไม่ได้เหมือนในหนังจีนหนังรามเกียรติ์เป็นกายทิพย์มีเศษก็ไม่ใช่แต่เป็นกายใหม่ร่างกายที่จะอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ตลอดไปดังนั้นกระบวนการทั้งสองอันนี้เนี่ยจึงเหมือนกันเลยการล้มก็ล้มจากจิตใจจิตวิญญาณข้างในไปสู่ความตายข้างนอกและการไถ่พระเยซูก็ทำเหมือนกันเลยก็คือเริ่มต้นจากการไถ่จิตวิญญาณเปลี่ยนแปลงจิตใจเราความคิดเราอารมณ์เราและสุดท้ายเราก็จะมีกายใหม่ในสวรรค์ด้วยดังนั้นจึงไม่แปลกที่กระบวนการมันกำลังเดินหน้าไปอยู่แต่สำคัญคืออย่าถูกหลอกว่า
เรายังคงยังไม่ถูกไถ่อย่างสมบูรณ์ละมั้งเราคงยังรอดแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าเรายังมีนิสัยเก่าอยู่เลยอันนี้เข้าใจผิดแล้วคนละส่วนกันเรารอดโดยจิตวิญญาณเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แบบโจรบนกางเขนยังบอกพระเยซูว่าเจ้ารอดแล้วยังถูกตึงอยู่เลยยังเป็นโจรอยู่จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตแต่พระเยซูว่าเจ้ารอดแล้วพระเยซูว่าจิตวิญญาณของเจ้ารับความรอดแล้วชีวิตเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเรากลับใจใหม่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาครอบครองในใจเราก็มีชีวิตใหม่ข้างในเป็นที่เรียบร้อยเราถูกฝังชนิดของเมล็ดพันธุ์ใหม่ลงไปในใจของเราแล้วแต่มันรอเวลาค่อยๆงอกออกมางอกขึ้นงอกออกมาจนกลายเป็นผลที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนแต่มันจะไม่ผิดเพี้ยนไปไหนไปเด็ดขาดถ้ายังคงรักษาการครอบครองของพระเจ้าเอาไว้ถ้าเรายังคงรักษาเมล็ดพันธุ์แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ยังครอบครองใจเราอยู่มันจะไม่มีทางผิดเพี้ยนไปทางไหนอย่าให้เราถูกหลอกในใจว่าเรายังอยู่ในความเสี่ยงอยู่แน่นอนเราต้องระมัดระวังชีวิตอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเราปล่อยตัวให้เราออกไปจากทางพระเจ้าวันหนึ่งเราจะกลายเป็นของโลกอย่างแน่นอนแต่เรายังคงรักษาพระคุณพระเจ้าไว้ในชีวิตเรายังคงรักษาการครอบครองพระเจ้าไว้ในจิตวิญญาณของเราเราไม่เพียงแค่ทำรูปแบบภายนอกสร้างลู่วิ่งลานบินหอคอยไม้ไผ่และกระลามะพร้าวที่เอามาทำหูฟังแต่เราเริ่มต้นรู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของและเริ่มมีความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งกับพระเจ้าและรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้อย่างสม่ำเสมอและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาท่านจะรับความรอดท่านจะรักษาความรอดไว้ได้และท่านจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นมากขึ้นในชีวิตจนท่านอาจจะรู้สึกว่าท่านจำตัวเก่าของท่านไม่ได้ต่อไปแล้วเอเมนไหมครับผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็ถูกสร้างใหม่แล้วเมล็ดพันธุ์ใหม่ได้ฝังลงไปเรียบร้อยแล้วถ้ารับการเปลี่ยนแปลงชำระล้างโปรแกรมมิ่งจิตวิญญาณใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วรอวันที่ผลมันจะเกิดขึ้นผ่านการเชื่อฟังผ่านการอยู่ในทางพระเจ้าผ่านการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาครอบครองชีวิตของท่านอยู่ตลอดเวลาจึงไม่แปลกใจที่เราเห็นพี่น้องคริสเตียนหลายคนรวมถึงคนข้างๆท่านด้วยเขารับการเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นมากขึ้นเพราะเขายังยินดีให้พระเจ้ามาครอบครองในใจวันนี้ดีไหมครับว่าเราเช่นเดียวกันขอให้พระเจ้ามารื้อฟื้นจิตวิญญาณเราขอให้พระเจ้ามาฟื้นจิตใจเราความคิดเราขอให้เรารับการครอบครองจากภายในชีวิตเราอย่าเพียงแค่เป็นคริสเตียนที่ประพฤติเพียงแค่รูปแบบภายนอกเพราะนั่นจะอยู่ในความเครียดตลอดชีวิตอย่าจงให้พระเจ้ามาทำงานในใจท่านเอเมนไหมครับวันนี้ขอให้พระเจ้ามาสร้างท่านจากภายในมอบถวายชีวิตให้พระเจ้าสิครับมอบถวายชีวิตให้พระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าที่ครอบครองชีวิตของท่านอย่าให้พระองค์เป็นเพียงแค่พลังงานมาคอยเติมท่านเวลาท่านขาดแคลนแต่ให้พระองค์ทรงเป็นบุคคลเป็นพระเจ้าที่จะมาครอบครองชีวิตของท่านเอเมนไหมครับเพื่อที่เราจะถวายเกียรติพระเจ้า